พวงมาลัยล็อกขยับไม่ได้นะครับใช้มือขวานะครับเสียบลูกกุญแจเข้าไปแบบนี้นะครับจากนั้นมือซ้ายจับที่พวงมาลัยนะครับบิดลูกกุญแจเล็กน้อยนะครับพร้อมกับขยับพวงมาลัยเล็กน้อยเหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับมือขวาบิดลูกกุญแจมือซ้ายขยับพวงมาลัยนิดนึงปึ๊บได้แล้วนะครับนี่ครับสำหรับสาเหตุที่พวงมาลัยล็อกนะครับก็คือหลังจากที่เราถอดกุญแจออกมานะครับแล้วเราไปหมุนพวงมาลัยนะครับอาจจะพวงมาลัยอยู่ในลักษณะที่ไม่ตรงแบบนี้นะครับอยากให้ล้อตรงนะครับก็เลยหมุนพวงมาลัยนะครับแบบนี้พวงมาลัยล็อกดังแก๊กแล้วนะครับนี่นะครับวิธีแก้ปัญหาก็เหมือนเดิมนะครับมือขวาเสียบลูกกุญแจเข้าไปนะครับมือซ้ายจับที่พวงมาลัยนะครับบิดลูกกุญแจเล็กน้อยพร้อมกับหมุนพวงมาลัยเล็กน้อยเหมือนกันนะครับบิดลูกกุญแจนิดนึงนี่นะครับได้แล้วนะครับสำหรับวิธีแก้ปัญหาพวงมาลัยรถยนต์ล็อกก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ